ชะชะชะชัวแน่หรือแชร์มั่ว5 4 3เรื่องวันนี้เป็นความเชื่อที่มีกันมานานแล้วครับแล้วก็ปรากฏในหนังสือเรียนด้วยนะครับเวลาถูกงูกัดให้ดูดพิษงูออกจะได้ช่วยเอาพิษออกจากร่างกายของคนที่ถูกกัดได้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับคำตอบคือเป็นเรื่องมั่วครับน่าตกใจว่าเป็นเรื่องที่จริงๆโดยส่วนตัวผมเองก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ฟังมาเรื่อยๆเลยยิ่งกว่านั้นคือในหนังสือเรียนก็เคยเจอนะครับตำราคลาสสิกมากคือมันฮีชูใจครับไม่รู้ว่าเคยเรียนกันหรือเปล่านะครับเด็กบางช่วงอาจจะไม่ได้เรียนแต่ผมเรียนเด็กๆก็จะมีช่วงหนึ่งที่เล่าเกี่ยวกับบอกว่าในนั้นเนี่ยมีการสอนลูกเสือกันด้วยนะครับและลูกเสือคนนึงถูกสัตว์กัดเข้าไปที่ข้อเท้าร้องบอกเพื่อนๆว่าถูกงูกัดถูกงูกัดนะก็มีลูกเสือที่กล้าหาญคนนึงปฐมพยาบาลผู้ถูกงูกัดตามสติปัญญาเขาจำได้ว่าให้ใช้ปากดูดเลือดที่มีพิษงูทิ้งมีภาพประกอบด้วยนะครับแล้วบอกว่าโชคดีมากว่าปากเขาสะอาดไม่มีบาดแผลและโชคดีว่าสัตว์นั้นไม่ใช่งูก็เลยไม่อันตรายแต่ความจริงแล้วเราควรทำอย่างนั้นหรือเปล่านะครับความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลงูกัดเนี่ยมีความเชื่อหลายอย่างมาตั้งแต่นานแล้วอย่างเช่นเรื่องบอกว่าถ้างูกัดให้ดูดพิษงูอย่างที่ว่าบางคนบอกว่าให้เอามีดกรีดแผลให้เลือดออกเยอะๆบางคนบอกว่าเอาไฟครับเอาไฟไปจี้แผลให้แผลตรงนั้นไหม้จะได้ฆ่าพิษงูได้หรือว่าแม้กระทั่งที่บอกว่าทำการขันชะน้อนะเอาผ้ามารัดเอาไม้เข้าไปขัดแล้วก็ขันป้องกันไม่ให้เลือดจากที่ตรงพิษงูนั่นนะครับเข้าไปสู่ร่างกายได้เร็วขึ้นทั้งหมดนี้จริงๆแล้วกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ให้ความรู้นะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับเป็นความเชื่อที่ผิดๆตั้งแต่นานมาแล้วแล้วก็ไม่ควรทำนะครับการที่เราบอกว่าใช้ปากดูดพิษงูออกจากแผลเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะดูดได้เพียงพอหรอกแล้วก็ผู้ที่ดูดพิษงูเองถ้ามีแผลอยู่ในปากตัวเองเนี่ยครับพิษจากงูก็สามารถเข้าไปในปากได้ด้วยแล้วตัวของเชื้อโรคที่อยู่ในปากเขาเองก็เข้าไปในกระแสเลือดของเพื่อนที่ถูกงูกัดนั่นได้เหมือนกันนะครับการกรีดแผลการใช้ไฟจี้แผลก็เป็นความเชื่อที่ผิดเช่นกันไม่ได้สามารถจะลดปริมาณของพิษได้ไปเพิ่มการติดเชื้อซะอีกด้วยนะครับแม้กระทั่งเรื่องสมุนไพรหลายๆอย่างที่บอกว่าเอามาใช้ตำๆแล้วก็ขยี้พอกแผลนั่นจริงๆแล้วในทางการแพทย์นั้นไม่ได้แนะนำเลยนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ลดเรื่องของความรุนแรงของพิษงูจริงๆขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้เชื้อโรคเข้าไปสู่แผลได้ครับแล้วเรื่องขันชะน้อล่ะครับอันนี้ก็เราก็เรียนมาตั้งนานแล้วนะเราก็เรียนในวิชาลูกเสือเนตรนารีต่างๆหรือแม้แต่การปฐมพยาบาลพื้นฐานก็เรียนไม่ใช่เหรอครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็สอนใหม่ว่าไม่ควรทำนะครับเพราะว่าถ้าเราทำขันชะน้อไม่เป็นเนี่ยจริงๆอันตรายกว่านะครับแม้แต่ผู้ที่เป็นบุรุษพยาบาลสมัยนี้เขาก็ต้องเรียนการขันชะน้อแบบสมัยใหม่เพื่อให้ป้องกันอันตรายได้ปัญหาที่เกิดตามมาคือถ้าเกิดเราขันไม่เป็นนะครับทิ้งไว้นานเกินไปกล้ามเนื้อบริเวณนั้นไม่มีเลือดไปเลี้ยงจะเกิดภาวะเนื้อตายได้ครับยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่างูเนี่ยมีหลายชนิดนะครับระดับของความเป็นพิษก็มีแตกต่างกันมีรายงานพบว่าถ้าเป็นงูชนิดที่เป็นพิษต่อระบบประสาทของร่างกายเนี่ยครับผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการแย่ลงครับถ้าเกิดทำขันชะน้อนะครับเวลาไปตอนที่คลายขันชะน้อเนี่ยพอตัวของพิษมันเคลื่อนที่ไปเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยเกิดภาวะหัวใจวายตายได้ด้วยซึ่งอันตรายกว่านะครับดังนั้นวิธีการที่ถูกต้องเป็นเช่นไรครับถ้าถูกงูกัดอย่างแรกคือตั้งสติครับต้องตั้งสติก่อนนะครับพยายามสังเกตลักษณะของงูก่อนว่าตัวเป็นยังไงตัวยาวตัวใหญ่แค่ไหนสีอะไรบ้างนะครับเขี้ยวของงูนะมีลักษณะของเขี้ยวที่เป็นเขี้ยวพิษหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่เขี้ยวพิษนะครับถ้ามีกล้องมือถือถ่ายรูปได้ถ่ายรูปนะครับไม่จำเป็นต้องไปรอจับเอางูตัวนั้นกลับมาเพราะจะเสียเวลาในการรักษานะครับปกติแพทย์เขาจะถามอยู่แล้วแหละว่างูที่เห็นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างทางด้านแพทย์ก็จะพยายามหาข้อมูลให้มากที่สุดจากการที่ผู้ถูกกัดเนี่ยเล่าเรื่องนะครับหรือแม้แต่ดูรอยที่ถูกกัดด้วยนะครับจากนั้นนะครับเราพยายามที่ล้างน้ำนะครับบริเวณที่งูกัดให้สะอาดนะครับให้มากที่สุดนะครับแล้วก็รีบโทรหาทางด้านของเบอร์โทรฉุกเฉินเช่น1669นะครับเรียกรถพยาบาลมาพยายามส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดครับระหว่างนั้นพยายามรักษาระดับของร่างกายนะครับให้จุดที่โดนงูกัดเนี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับของหัวใจครับแล้วก็พยายามดามให้บริเวณนั้นเนี่ยครับมีการขยับให้น้อยที่สุดนะครับใช้แผ่นไม้หรือวัสดุแข็งต่างๆใช้ผ้าพันแผลเนี่ยพันเอาไว้ให้อยู่นิ่งที่สุดครับเพื่อป้องกันไม่ให้การเคลื่อนที่ของพิษงูเนี่ยครับไปสู่หัวใจได้เร็วกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับดังนั้นข้อสรุปของเรื่องนี้นะครับที่บอกว่าเมื่อถูกงูกัดนะครับให้รีบไปดูดพิษงูออกอันนี้เป็นเรื่องมั่วครับ